ินผ่านคนเขาทากาวทาท่อน้ำหอมที่จริงมันสารระเหยเหล่านี้เข้าไปในปอดทำลายนะฮะยาบ้ายังไม่ทำลายเท่าพวกนี้นะพวกนี้มันทำลายเซลล์สมองนะฮะทำให้สมองเรานะบางทีพูดไม่ชัดสมองเสื่อมเป็นคนเออแล้วเออเลยนะไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยแหละนะครับพวกเหล่านี้เพราะฉะนั้นสารระเหยจึงมีอันตรายมีหลายประเภทนะฮะแล้วแต่ที่เราจะพบแต่สมมติเราจะเข้าใจคือกาวใช่ไหมกาวกับพวกน้ำมันต่างๆบางคนนี่เอากาวมาดมอย่างเงี้ยเอาใส่ถุงแล้วมาดมพุ่งพุ่งพองพุ่งพองพุ่งนะฮะอันตรายนะครับเดี๋ยวมาชมสารระเหยพร้อมเชิญครับนี่หลานป้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำไมวันนี้เกเรไม่ยอมทำงานมันดมถุงอักเสบแล้ววะต้องเป็นกาวแน่ๆเลยอ่ะถึงได้เดินเซแบบนั้นน่ะเมากาวพวกเด็กดมกาวปัจจุบันนะครับมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากทีเดียวนะครับนำสารระเหยซึ่งได้แก่พวกแร็กเกอร์ทินเนอร์และกาวเคเอามาใช้เป็นสารบำบัดคล้ายๆสารเสพติดนะครับเด็กพวกนี้เมื่อใช้แล้วเนี่ยเมื่อใช้สารต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีอารมณ์เคลิบเคลิ้มอารมณ์เป็นสุขนะครับลืมทุกข์ลืมความโศกอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขาดความยั้งคิดในการกระทำต่างๆบางครั้งก็ทำอะไรโดยที่ไม่มีเหตุผลถ้าใช้มากๆเข้าก็จะมีการสับสนนะครับและยิ่งถ้าใช้นานเข้าเป็นระยะนานๆเนี่ยก็สารระเหยต่างๆเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายในทุกระบบของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบของกล้ามเนื้อการทรงตัวจะเสียไปในเรื่องของระบบสมองนะครับก็จะทำให้สมองเสื่อมกลายเป็นคนพิการในอนาคตนะครับผู้ที่ใช้สารระเหยเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวทางสังคมนะครับดังนั้นผมขอความกรุณาครับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองพี่น้องครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับกรุณาครับช่วยกันให้ความรักความอบอุ่นให้กับเด็กและเยาวชนของเรานะครับสร้างบรรยากาศสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวเด็กเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเด็กที่ดีและมีประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปครับอุ้ยมันอันตรายจริงเลยนะไอ้ดมกาวเนี่ยนะเจอฮะเพราะว่าเรารีบไปบอกป้ามันดีกว่าเนาะเผื่อมีอะไรก็รีบแก้ไขให้ทันเออนายรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันเอาของไม่เก็บก่อนเพราะเดี๋ยวจะนายเชื่อมาว่าฉันเนี่ยเคยดมมาก่อนเหมือนกันนายเนี่ยนะเคยดมอมแล้วไม่ว่าทั้งเศษตังทั้งขนมเนี่ยยังคาปากอยู่เลยเหรอจริงว่ะโอ้โหเรื่องนึงมันเวลาใกล้หมดนะเดี๋ยวต้องรีบหน่อยละฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนเธอรู้ไหมว่าฟินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยานะสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้ยาแก้พวกท้องเสียนะฮะได้นะยาฟินเนี่ยเฮโรอีนก็เป็นส่วนผสมพวกนี้ฟินนี่โดยธรรมชาติผลิตจากธรรมชาตินะครับก็คือเอายางมันฟินนี่จะมียางมันสีดำๆดอกฟินสวยไหมเคยเห็นไหมสวยนะสวยแล้วก็มีเวลาออกดอกกรีดเอายางสีดำเนี่ยเขาเรียกว่ายาฟินดิบนะครับมาเสพก็มีมอร์ฟีนแล้วก็เฮโรอีนต่อนะครับต่อไปไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยคุณอยากให้ดูวิทัศน์อีกเรื่องนึงจังเลยเรื่องยาอีกระท่อมเป็นใบนะไม่ใช่กระท่อมเป็นหลังนะฮะไม่ใช่เจอกระท่อมแล้วไปกัดเขากัดข้างฝาผนังกราบ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 ไม่ใช่นะเป็นใบพืชขนาดกลางอันนี้สมัยก่อนก็ไม่ใช่ยาเสพติดนะมันเริ่มจากสมัยชาวตอนออกกลางหรือยังไงนี่แหละเวลาเขาเดินไปทะเลหรือเดินขึ้นภูเขาอะไรมากเขาจะเอาใบกระท่อมนี่นะมาเคี้ยวเพื่อบำบัดการกระหายน้ำอาหารคือให้กินอาหารน้อยลงแล้วก็พวกน้ำพวกต่างๆน้อยลงโทษทีฮะการกระหายต่างๆจะลดน้อยลงเวลาเดินทางไกลให้คนเป็นเหมือนอูฐอ่ะนะเดินทางไปไกลได้เพราะนั้นนี่เขาเรียกว่าใบกระท่อมพวกใบกระท่อมนี่ส่วนมากจะใช้ในคนประเภทไหนพวกทำงานเกี่ยวกับพวกเมืองแร่นะฮะเมืองแร่เพราะต้องลงไปใต้ดินจืดใช่ไหมแล้วก็ต้องอดทนนะครับแล้วก็ยาเสพติดหลายประเภทตอนนี้ใช้มาทำเกี่ยวกับเรื่องการเมืองคือแบ่งแยกดินแดนบ้างเอาไปให้กินยาบ้ายาอะไรแล้วก็เป็นล่อแล้วก็มาให้สู้รบตบมืออะไรกันอย่างเงี้ยฮะมีส่วนผสมนะอีกยาที่หนึ่งที่อันสุดท้ายที่ครูอยากให้นักเรียนได้ดูเป็นอย่างยิ่งและอย่างมากเลยคือเรื่องยาอี
นะฮะเคยได้ฟังเนี่ยส่วนมากศึกษาจริงๆเนี่ยยาอีนี่ถามว่าวัยรุ่นนิยมไหมก็มีบ้างแต่ถามว่าเพราะมันราคาแพงวัยรุ่นจึงไปเอาหาสิ่งง่ายๆนะครับแต่ถามว่าสิ่งเสพติดนี้ร้ายแรงไหมร้ายแรงร้ายแรงมากกว่ายาบ้าอีกนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะส่วนมากเราจะเข้าใจว่ายาอียาเลิฟจะอยู่ในเทคในบาร์ใช่ไหมพวกนี้ทำให้เกิดบางทีก็เรียกยาเซ็กก็ยังมีกินเหล้ามีความต้องการทางเพศอะไรเงี้ยเขาก็ว่ากันไปนะฮะพวกนี้ครูก็ยังไม่เคยเหมือนกันสิ่งไหนไม่ถูกต้องครูไม่เคยครูไม่ลองไม่คิดจะลองด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันผิดนะฮะโดยเฉพาะยาอีนี่นะฮะเขาบอกว่าแพงมากแล้วก็พวกไฮโซซื้อไปเสพแล้วก็ไปมั่วสุมอาจจะเปิดเป็นเก็ตเฮาส์แล้วก็เสพยาอีมั่วพฤติกรรมทางเพศนะครับเหล่านี้เป็นต้นเพราะยาพวกนี้นะครับมันทะลักมาจากชายแดนยาบ้านี่นะเข้ามาจากชายแดนไทยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ผลิตกลัวถูกประหารชีวิตผลิตชายแดนเสร็จแล้วส่งเข้ามาในเมืองไทยอ่ะเวลาจะหมดเรามาเรื่องชมเรื่องยาอีก่อนเดี๋ยวเวลาจะไม่พอพร้อมเชิญเลยครับจิ๋มอ่ะจี๊ดเรื่องสำคัญจะมาถามทำไมอ่ะน้องจิ๋มมีแฟนใหม่อ่ะโอ้โหปากอัปมงคลจริงๆนี่ฉันมีเรื่องสำคัญก็คือน้องจิ๋มเนี่ยเขามาปรึกษาฉันนะเขามาถามว่าฉันเนี่ยรู้จักยาอีไหมแล้วนายคุยอ่ะเขาว่าไงอ่ะฉันก็ตอบไปตามที่เคยได้ยินมาตามข่าวว่ายาอีมันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งแต่ก็เลยต้องมาถามนายอีกเผื่อนายจะรู้อะไรดีๆฉันได้ไปคุยกับเขาถูกไงเท่าที่ฉันรู้อ่ะนะไอ้ยาอีเนี่ยมันยาอีที่เรียกกันทั่วไปนั้นนะครับชื่อเดิมมาจากภาษาอังกฤษว่า ecstasy หรือ essence นะครับแล้วก็เลยใช้ตัวย่อว่ายาอีตัวยาสำคัญเราเรียกว่า MDMA นะครับชื่อเต็มว่า methylene dioxy methamphetamine เป็นตัวยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับยามาหรือ methamphetamineแต่ว่าออกฤทธิ์รุนแรงกว่า10เท่ายานี้มีฤทธิ์สำคัญในการที่ทำให้เกิดอาการที่เป็นอาการประสาทหลอนชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกเพ้อฝันและมีความสุขนอกจากนั้นยังเชื่อว่าอาจจะมีผลกระตุ้นความรู้สึกทางเพศด้วยอันตรายที่สำคัญถ้าหากว่าใช้เกินขนาดจะทำให้เกิดพิษรุนแรงต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการประสาทหลอนจึงนับเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกำลังได้มีการดำเนินการควบคุมให้เป็นวัตถุเสพติดประเภทที่หนึ่งมีโทษรุนแรงเหมือนกับเฮโรอีนจี๊ดนะขอบใจนายจริงคุยกับนายนี่ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยจะได้ไปคุยกันน้องจิ๋มก็ให้นานหน่อยวันนี้ไปก่อนละเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวดิก็ไหนนายบอกจะให้ฉันไปด้วยไงอุ้ยกูไว้วันหลังละกันครับนักเรียนครับเรียนมาวันนี้เป็นไงโอเคไหมรู้เรื่องดีไหมยาอียาบ้ายามายาสารละเหยนะครับมีอะไรสงสัยถามไหมครับวันนี้จดเยอะไหมไม่ได้จดเลยนะถ้าเพราะว่าเราใช้เอานำไปใช้นะครูไม่ต้องเน้นเรื่องความจำนะฮะถ้าไม่มีอะไรไว้เพียงเท่านี้คนโชคดีครับสวัสดีครับ